ออกมาเจอหน้ากันทางทีวีให้แฟนๆหายคิดถึงกันที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนเป็นที่แรกครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากเจอตัวหมอลำเสียงดีลาวันจันเพนต้องไปเจอตามงานจ้างงานคอนเสิร์ตหรือว่าร้านอะไหล่รถยนต์ที่เป็นกิจการส่วนตัวเท่านั้นถึงจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันผ่านจอแต่ว่าเสียงยังดีเพราะงานที่มีก็ไม่เคยขาดครับมากระทบเอาช่วงโควิดที่งานถูกยกเลิกหมดเกลี้ยงแต่แค่นี้สำหรับแม่ลาวันถือว่าเรื่องจิ๊บๆเพราะผ่านประสบการณ์ที่ต้องพิสูจน์ความอดทนมาแล้วมากไม่รู้นะเข้าไปหาหางเครื่องตอนนั้นพี่ไปไม่นับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการที่กว่าจะได้เพลงแรกของตัวเองต้องรอนานถึง3ปีเนื่องจากนักจัดรายการวิทยุที่ทำเพลงให้ไม่มีทุนสนับสนุนต่อหรือจะย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ต้องเข้ากรุงเทพมาเป็นหางเครื่องตั้งแต่ยังสาวอยู่วงของเอกพจน์วงนาคที่จนถึงทุกวันนี้แม่ลาวันก็ยังงงๆอยู่ครับว่าทำไมวงดนตรีเอกพจน์ถึงต้องไปหาหางเครื่องไกลถึงอีสานทั้งที่วงก็อยู่กรุงเทพตอนนั้นพี่ไปเป็นหางเครื่องของลุงรถเพชรธงชัยอยู่งานเขาก็มีพักบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามีทางกรุงเทพเขาไปหาหางเครื่องนะหัวหน้าเอกพจน์เนาะไปหาหางเครื่องพี่ก็ตัดสินใจไปถามพ่อนะพ่อก็ไปก็ไปแล้วก็พ่อให้มาก็มาเป็นหางเครื่องด้วยลำด้วยเอ้ยเป็นตัวโกงนะคะพี่จะบอกให้พี่เป็นตัวโกงได้เลยตัวโกงนี่พี่นะต้องมีบทให้พี่นะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบกีดกัดตรงๆเสียงแบบห้าวๆเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูรูปร่างพี่มันไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นนางเอกอะไรอะไรมวนกับหมอลำเสียงดีลาวันจันเพ็ญแล้วยังมีลูกทุ่งเสียงใสสายเอนเตอร์เทนแก้วมณีทรัพย์หรือแก้วปิ้งไก่ด้วยครับที่ไม่ได้มาแค่ร้องแต่ยังมาพร้อมกับเรื่องเล่าสนุกสนุกในวงการเช่นที่มาของเพลงแจ้งเกิดอย่างแก้วปิ้งไก่มาฟังคำตอบว่าทำไมต้องปิ้งไก่และตัวจริงเคยปิ้งไก่ขายจริงๆหรือเปล่าวันนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงตรงศิลปิน